ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกขวดนี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างวันนี้เราตามเด็กๆไปทำน้ำมันมะกอกกันนะคะแต่นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างต้องไปติดตามรับชมกันค่ะสวนมะกอกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ครูของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในโมร็อกโกนำมาสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กๆริมถนนสายหลักของเมืองชนบทชื่อว่าสมีมูคือที่ตั้งของโรงเรียนซิดีบูสกรีโรงเรียนซิดีบูสกรีในเมืองสมีมูมีนักเรียนทั้งหมด712คนนะครับครู22คนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไกลๆนี้แต่ก็มีบ้างที่ต้องเดินทางไกลหลายกิโลเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือผมชื่อฮุสเซนอิซาอุอิดเป็นครูที่โรงเรียนซิดีบุสกรีสอนที่นี่มาแล้ว25ปีเมื่อก่อนเคยสอนภาษาฝรั่งเศสครับแต่ตอนนี้ผมสอนคณิตศาสตร์ผมมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในโรงเรียนตลอดปีการศึกษาความคิดเรื่องการปลูกต้นมะกอกเกิดขึ้นโดยบังเอิญในยุค90ต้นๆทางรัฐบาลแจกกล้ามะกอกให้กับโรงเรียนจำนวน 2-3 ต้นเราจึงนำมันมาปลูกแล้วก็เพิ่มจำนวนเป็น20ต้นที่สวนด้านหลังโรงเรียนของเรานี่แหละครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ดูแลต้นมะกอกพวกนี้มาเกือบ14ปีแล้วแล้วเด็กนักเรียนอายุ11ขวบของชั้นป.6จึงเริ่มต้นโครงการเรียนคณิตผ่านต้นมะกอกเราจะวัดค่าของ2สิ่งที่แตกต่างกันคือมะกอกและก็น้ำมันครูจะแจกกระดาษให้พวกเธอประเมินค่าด้วยตัวเองด้านหนึ่งจะเขียนคำว่ามะกอกส่วนอีกด้านจะเขียนคำว่าน้ำมันเราครอบคลุมหัวข้อการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์หลากหลายหัวข้อครับผ่านกระบวนการกลั่นน้ำมันมะกอกครูต้องการว่าต้นมะกอกหนึ่งต้นจะให้ผลผลิตเป็นผลมะกอกจำนวนเท่าไหร่และจะได้น้ำมันเท่าไหร่ปกติเราจะเก็บผลมะกอกกันช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเด็กๆมีส่วนร่วมโดยการเก็บจากกิ่งเตี้ยๆกันก่อนนะครับจากนั้นพวกเขาก็จะใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาน้ำหนักอัตราร้อยละแล้วก็เศษส่วนเรามีต้นมะกอกทั้งหมด19ต้นได้ผลผลิตทั้งหมด657กิโลกรัมถ้าเราคำนวณหาค่าเฉลี่ยของจำนวนผลผลิตของมะกอกต่อ1ต้นเราจะคำนวณด้วยวิธีอะไร
หารครับมันก็อะไร657หารด้วย19ครับใช่เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราสามารถหาค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นโดยการนำเอาจำนวนผลมะกอกทั้งหมดที่เก็บได้หารด้วยจำนวนต้นมะกอกทั้งหมดนะเด็กๆทำงานเป็นกลุ่มครับแต่ละกลุ่มได้ผลรวมที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาจึงช่วยกันหาผลรวมที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพื่อจะได้คำตอบจากนั้นผมขอให้นักเรียนคนหนึ่งออกมาหน้าห้องแล้วก็เขียนคำตอบให้เพื่อนทั้งชั้นได้ดูกันนะครับว่าถูกหรือเปล่าในโจทย์ข้อนี้เด็กมีโอกาสได้ศึกษาขั้นตอนการกลั่นน้ำมันมะกอกด้วยนะครับซึ่งทำให้พวกเขาได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับمئة كيلو. ขั้นตอนการบดมะกอกยังเป็นแบบดั้งเดิมครับพวกเขาใช้อูฐเป็นตัวขับเคลื่อนให้เครื่องบดนั้นทำงานได้ครับเด็กๆไม่ได้ไปที่โรงกลั่นเพื่อดูอูฐทำงานเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาต้องจดบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเช่นรัศมีของเครื่องบดและก็ระยะเวลาที่อูใช้ในการเดินจนครบ1รอบนะครับขั้นตอนการบดเอาน้ำมันมะกอกทำให้เราคำนวณหาความเร็วระยะทางและเวลาที่ใช้ได้هذا الطرف هذا كتسمى شعاع نعم شو شعاع اذا كان ضرب حرف ا كان ضرب حرف ا حرف ا واغي غيو دي كناخذوا حرف دي ديا ديا متر بيري بيريمتر بي بيريمتر نعم واحد دائري يساوي قطب การไปที่โรงกลั่นน้ำมันมะกอกทำให้เด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่พวกเขาไม่เคยได้ยินหรือเคยพบเห็นมาก่อนเลยเป้าหมายก็คือเชื่อมโยงความรู้จากโลกภายนอกเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาของเราเด็กๆก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ครับกิจกรรมที่2คือการหาเส้นรอบวงที่อูใช้เดินรอบเครื่องบดรวมถึงความเร็วระยะเวลาและระยะทาง واحدة هنا سيكون قد قطع 9
تسعة أمتار وسبعة وستين سنتيمتر. الآن سنحاول معرفة المسافة التي قطع الجمل لطحن 100 كيلوغرام. إذا لدينا 12 ثانية إذا استغل الجمل 12 ثانية لقيم دورة واحدة، سنحسب كم سيستغل ل 9.67 في قطع الجمل مسافة 48.35 متر. إذا 48 متر وخمسة وثلاثون سنتيمتر. 100 كيلوغرام استغرق الجمل 40 دقيقة. إذا لطحن نريد معرفة كم سيقطع أو المسافة التي سيقطع الجمل خلال 40 دقيقة. إذن ثم 4 في 4 16 إذن ما خصتيش حاجة، يعني كتعاود تجي لهنا بعيد على هذوك الأرقام تجي لهنا وتعاود تعمل. إذن من جزء عملية السبورة 1000 900 34 مدى متر حولناها إلى الكيلومتر إلى الكيلومتر فأعطت مسافة أفلوس كيلومتر و 934 متر. หลังจากบดมะกอกเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาก็จะนำมันใส่ลงในตะกร้าปิดท้ายด้วยการกดจนแน่นเพื่อคั้นเอาน้ำมันมากอกแล้วก็น้ำออกมาให้เราจะพาไปครึ่งชั่วโมงนะเด็กๆเราก็จะได้น้ำมันและน้ำมากอกออกมาทางด้านนี้ทั้งในส่วนประกอบอื่นๆเช่นเปลือกแล้วก็เมล็ดก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงกว่าส่วนผสมของน้ำและน้ำมันจะได้ที่หลังจากกรองน้ำมันเรียบร้อยเราก็จะนำมากรอกใส่ขวดนะครับจากนั้นเราก็นำน้ำมันมากรอกกลับไปที่โรงเรียนเพื่อนำไปขายสร้างรายได้และก็นำเงินจำนวนนี้มาใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมอื่นๆที่จัดขึ้นที่โรงเรียนต่อไปการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะคะเด็กๆเขาจะเกิดความสนใจตั้งใจโดยที่ครูไม่ต้องบังคับให้เขาเรียนเลยแหละค่ะและการมีทรัพยากรมากมายในประเทศของเรารวมทั้งรอบๆโรงเรียนของเราเราจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้คล้ายๆกับเขาได้อย่างไรบ้างครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ